ู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแขกโอ้แต่น้องเอ๋คะเป็นอะไรเป็นอะไรคะมีความกังวลอะไรเรื่องอะไรเป็นอะไรมากกว่าคะก็อย่างนี้ค่ะพี่แม่ช่วงนี้นะคะได้ยินข่าวเรื่องไวรัสเมิร์ดเนี่ยระบาดหนักมากๆเลยค่ะยิ่งอ่านข่าวก็ยิ่งเครียดค่ะพี่แม่นี่เครียดขึ้นสมองเลยค่ะทำไงดีคะใช่อ่านข่าวนะคนป่วยก็เยอะคนตายก็เริ่มมีแล้วถามอาจารย์หมอไหมอาจารย์ค่ะไวรัสเมอร์สนี่มันเป็นที่มายังไงมาจากไหนคะเนี่ยค่ะไวรัสเมอร์สนะคะก็เป็นไวรัสในกลุ่มของโคโรนาไวรัสหรือที่เรียกว่าโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางนะคะไวรัสตรงนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลายสายพันธุ์แล้วก็หนึ่งในที่เรารู้จักกันดีแล้วมีการระบาดมาก่อนในหน้านี้ก็คือไวรัสซาร์สนะคะส่วนมากไวรัสพวกนี้ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเป็นหลักค่ะค่ะขออธิบายเพิ่มเติมสำหรับไวรัสเมอร์สกันสักเล็กน้อยนะครับเชื้อไวรัสเมอร์สหรือไวรัสโคโรนาซึ่งมีการตรวจพบเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2555ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยคาดว่าเชื้อตัวนี้มาจากค้างคาวและติดต่อมายังอูฐก่อนที่จะแพร่สู่ชาวซาอุดีอาระเบียที่เป็นผู้ป่วยรายแรกและนอกจากนี้ยังมีการแพร่กระจายไปยังประเทศใกล้เคียงอีกราว25ประเทศซึ่งการตรวจสอบล่าสุดในเดือนมิถุนายน2558ได้พบเชื้อไวรัสแพร่ระบาดไปยังประเทศจีนและเกาหลีใต้อีกด้วยครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เฝ้าระวังแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันไวรัสนี้โดยในปัจจุบันเนี่ยจัดว่าไวรัสนี้เป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายลำดับที่7ของประเทศค่ะติดต่ออันตรายอะค่ะลำดับ7นะเธอแล้วทีนี้มันเกิดจากอะไรอะคะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงแล้วการป้องกันมันจะเป็นยังไงอะคะแล้วก็เดี๋ยวค่ะน้องคะถามมาขนาดนี้อยากตอบพี่หมดแต่วันนี้ไม่ได้จริงๆเวลาหมดพรุ่งนี้ต่อนะคะก็ได้ค่ะค่ะอยู่ต่อค่ะถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับไวรัสเมอร์สอย่าลืมติดตามชมวันพรุ่งนี้นะครับ